วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณฟังทาง FM 98.5 ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะวันนี้ตรงกับวันพุธ8พฤศจิกายน2560ค่ะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะฮะวันพุธที่8ค่ะเดือนอะไรครับพฤศจิกายน2560ค่ะเดือน11ค่ะไม่ใช่1เมษายนใช่ไหมครับยังไม่ใช่ไม่ใช่วัน April Fool's Day ใช่ไหมครับไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ใช่วันโกหกแห่งชาติใช่ไหมครับไม่มีค่ะดังนั้นใครโกหกวันนี้ตกนรกใช่ไหมครับงั้นเลยนะงั้นเลยเหรองั้นเลยนะเอาละครับจะเปิดรายการด้วยลือไปได้ลือกันเยอะช่วงนี้ข่าวลือเยอะช่วยกันเช็คนิดนึงนะปล่อยข่าวกันเยอะปล่อยข่าวกันเยอะค่ะเรียงได้ประมาณสัก3ลือกระมังลือไปได้นะฮะอ่ะลือที่1อ่ะลือแรกก่อนเลยลือไปได้ใช้มาตรา44เด้งดร.อู้ปลัดคลังค่ะมันมีที่มาที่ไปไงข่าวนี้เพราะจะมีคนมานั่งเสียบเก้าอี้ปลัดคลังแทนดร.อู้ก็เลยคิดว่าดร.อู้ต้องไปแล้วจะไปยังไงก็ต้องไปโดยมาตรา44ไงอย่างนี้ครับจากลือไปได้ข่าวนี้จึงเป็นที่มาของคำปฏิเสธจากปากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ต้องฟังคนนี้เลยลือหรือจริงต้องฟังคนนี้สั้นๆคำเดียวสั้นๆตรงประเด็นเป็นเรื่องมั่วไม่ได้มีการเสนอเรื่องนี้อภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีคลังปฏิเสธข่าวลือจะเสนอนายกใช้มาตรา44เด้งดร.อู้เปิดทางพงพานุกลับคลังในตำแหน่งปลัดถอดจิ๊กซอทีละจิ๊กซอนะค่ะดร.อู้ในที่นี้หมายถึงใครครับดร.สมชัยสัจจพงศ์ค่ะปัจจุบันตำแหน่งอะไรครับปลัดกระทรวงการคลังเขย่ากันเหลือเกินเก้าอี้ตัวเนี้ยพงพานุคนนี้หมายถึงใครครับพงพานุเสวตรุณนะคะตอนนี้เป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและการท่องเที่ยวนะคะ อดีตเป็นลูกม่อกระทรวงการคลังใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอยู่คลังมาหลายตำแหน่งว่าอยากจะกลับกระทรวงการคลังใช่ไหมครับค่ะถ้าจะกลับกระทรวงการคลังกลับได้ตำแหน่งเดียวก็คือปลัดจากปลัดท่องเที่ยวกลับไปเป็นปลัดกระทรวงการคลังใช่เมื่อจะกลับไปเป็นปลัดกระทรวงการคลังจึงเกิดข่าวลือต้องมีใครสักคนออกคือปลัดคลังต้องว่างอ่ะใช่ไม่งั้นปลัดพงพานุกลับมานั่งปลัดคลังไม่ได้แต่คุณอภิศักดิ์พูดแล้วนะครับเป็นเรื่องมั่วไม่ได้มีการเสนอเรื่องนี้จบไปหนึ่งลืออ่ะจบลือแรกไปมีลือต่อมาใช่ไหมฮะค่ะ